พอเดี๋ยวกันรู้กันนะครับชมเมกาวารุเน่ไปด้วยตะวันเปียงปากก๊อกส้มปากโจ๊ะโลลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยให้ดูเยอะแยะเลยกินได้หรือเปล่าเนี่ยถ้ากินได้เนี่ยน่าจะอร่อยนะครับโอ้ดอกสวยๆกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลุงเน่ถ่ายต้นมันให้ดูครับต้นมันเป็นแบบไหนเต็มเลยครับเนี่ยขาวเลยเยอะแยะเลยครับที่หล่นเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยครับต้นมันไม่รู้ว่าต้นดอกแคร์อะไรไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปไปไปดูหาดูหมายครับเจอแล้วครับหมายเจอละเจอละหมายสวยหมายสวยหมายนี้ลุงเน่เคยมาทอดแหเมื่อปีที่แล้วครับหมายสวยเลยเป็นหนองน้ำธรรมชาตินะครับหนองสาธารณะกว้างมากเหมือนเขื่อนนะครับเขื่อนเล็กๆน้ำยาวไปโน่นเข้าไปโน่นอีกครับโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงเน่จะมาปากเบ็ดบรรยากาศดีมากแต่จะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับถ่ายให้ดูถ่ายหมายให้ดูครับหมายสวยมากครับหมายสวยมากหมายนี้แต่จะมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะปีที่แล้วลุงเนตรมาทอดแหก็พอได้เลยครับน้ำมันแห้งลงมาอยู่ข้างล่างโน่นปีที่แล้วเนี่ยหมายพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วถ่ายให้ดูหมายนะครับบรรยากาศหมายในป่าในเขาน้ำเยอะเลยบรรยากาศดีๆแบบนี้มันต้องยอกบึกลุงเน่ไม่มีคลิปลงครับวันนี้เลยพามาดูหมายดูหมายปากเบ็ดเดี๋ยวยอกสักโบกสองโบกสามโบกกลับบ้านครับจะไปลงคลิปบรรยากาศดีมากครับมาถึงหมายละเดี๋ยวยอกกูแงสักหน่อยวันนี้ลุงเน่มีของล้างคอมาอย่างดีเลยนี่เงื้อเงื้อข้างในควายข้างในควายลุงเน่เอาติดมาด้วยครับคิดว่ายังไงมาหาหมายก็ติดมาด้วยเพราะว่าไม่มีอะไร
ล้างคอเอาติดมาครับติดมานิดนึงแต่ถือว่าไม่นิดนะหมดเป็นขวดเหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาปักเบ็ดครับจะมารอปักเบ็ดดูวันนี้มาดูหมายก่อนคลิปนี้ลุงเนตเอามาลงวันนี้นะครับเมื่อวานวันพระลุงเนตก็ออกหาดูหมายดักหนูแล้วก็มาดูหมายปักเบ็ดแต่คลิปนี้จะลงที่หลังน้ำพริกปลาไหลนะครับเพราะว่าป้านางได้บอก FC ไปแล้วจะตำน้ำพริกปลาไหลให้ดูลุงเนตก็เลยเอาคลิปน้ำพริกปลาไหลลงก่อนแต่คลิปมาดูหมายเนี่ยเอาลงที่หลังแต่ทำคลิปวันเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นวันพระเนาะหรือว่าวันศีลลุงเนตเลยไม่ได้ออกไปหาเลยไปดูหมายนี่แหละครับเจอละเจอละหมายเจอละพรุ่งนี้มายอกพรุ่งนี้มาลองพรุ่งนี้มาลองปักเบ็ดดูแต่ตอนเนี้ยบึกบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากซอยคูไนซอยคูไนฮ่าฮ่าคงแหงเข้ามาครับวันนี้น่าจะหลายโบกหน่อยเหนียวหน่อยนะครับเหนียวหน่อยคูไนเนี่ยแต่ว่าอร่อยอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตนะเกลือพริกป่นจิ้มเกลือพริกป่นจิ้มชมบรรยากาศไปด้วยครับบรรยากาศยามเย็นไม้สวยมากจริงๆไม้สวยเอาไปตองลองครับไปตองลองเกลือกับพริกป่นเตรียมพร้อมบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้วันนี้ถือว่ามาชมบรรยากาศนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายพรุ่งนี้ค่อยมาปักเบ็ดเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่วันนี้มาไกลเลยโหทางยากมากนะครับที่ลุงเนตขับรถมาดูหมายเนี่ยอย่างที่ถ่ายให้ดูครับต้องขึ้นเขาทานหลายลูกเลยเอาให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่จะทางกิ๊บพุงแอนเด้อวันนี้มาดูหมายเจอหมายละหมายสวยเลยพรุ่งนี้จะมาปักเบ็ดบึกเจ้าที่เคี้ยวได้หรือเปล่าไม่รู้นะเครื่องในควายเนี่ยเครื่องในเนี่ยมันเหนียวเดี๋ยวให้เจ้าที่หน่อยเอาเจ้าที่จิ้มจิ้มหน่อยล้างคอล้างคอได้ดีเลยกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆแบบนี้ลุงเนตจะที่เซ็นลุงเนตยอกแอบๆครับแอบๆรู้กันรู้กันตะวันเพียงปากก๊อกละส้มปากโจโลตะวันเพียงปากก๊อกของจริงครับโน่นแอบๆหน่อยแอบๆหน่อยไม่เห็นละมั้งผู้แง่เนี่ยลุงเนตจะเตือนทุกคลิปนะครับจะเตือนตลอดลุงเนตไม่สนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินชอบใครชอบมันก็เท่านั้นเองครับเตือนตลอดครับเตือนตลอดเบาได้เบานะครับมายอกบึกแงนแอบ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 ขอเดียวกันรู้กันนะครับแอบแอบรู้กันรู้กันโอ้ยไม่อร่อยมั้งของล้างคอวันนี้คงไม่อร่อยเนาะโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วเหนียวหน่อยแต่อร่อยข้างในควายข้างในควายไปเนี่ยเอาบรรยากาศมันให้ก็จัดสักหน่อยยอกยอกโอ้ยล้างคอได้ดีเลยนะเนี่ยไม่เหนียวก็ไม่เหนียวเขาเรียกอะไรมันล่ะเนี่ยแบบเนี้ยอะไรไม่รู้นะงึดงึดงึดหวานหวานกรอบกรอบล้างคออย่างนี้เลยจะพี่ก็กินครับจะพี่ก็กินจะพี่ก็น่าจะเคี้ยวได้อยู่หมายสวยมากหมายสวยมากกว่าจะขี่รถมาถึงครับไกลโอ้บรรยากาศมันให้จริงๆแอบแอบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพักผ่อนวันนะครับพักผ่อนวันหนึ่งวันนี้วันพระวันศีลวันศีลคลิปนี้ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทำพร้อมคลิปตำน้ำพริกปลาไหลนั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเอามาลงวันนี้ผ
พรุ่งนี้จะปักเบ็ดมายอกบึกโอ้ยยอกเข้ากันได้ดีเลยเข้ากันกับน้ำใสจากตาและกระแตนครับพอเดี๋ยวกันรู้กันนะครับชมเอกการ์วาลูเน่ไปด้วยตะวันเปียงปากก๊อกส้มปากโจ๊ะโละลูเน่ก็คุยแบบนี้ครับสนุกสนานแต่ดีใจครับดีใจที่เจอหมายปากเบ็ดจะได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละพรุ่งนี้ต้องรู้กันนะบรรยากาศบ้านลุงเน่ก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่าหมายทางหมายดงงูหมายที่ลุงเน่ปักเบ็ดทุกครั้งอ่ะน้ำมันแห้งหมดแล้วอย่างที่เห็นนะครับน้ำแห้งหมดแล้วแต่ช่วงนี้ฝนตกตก 2-3 วันแล้วครับอีโบครับอีโบ2โบละวันนี้บรรยากาศมันดีจัดหน่อยจัดหน่อยกว่าจะขี่รถมาถึงหมายเนี่ยนานมากพอ3โมงพอเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกปลาไหลอยู่ปนางรออยู่บ้านครับเบาได้เบานะครับแอบๆหน่อยรู้กันรู้กันขอเดียวกันกับลุงเนตรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าลุงเนตรเอาอะไรแอบมายอกบึกแงนโอ้ยมีดจะปาดก็ไม่เข้าแต่มันอร่อยนะลุงเนธชอบกินมากยอกสามโบกพอเดี๋ยวไปแงที่บ้านอีกไปกลับบ้านครับกลับบ้านก็ฝากติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปลุงเนธจะมาปักเบ็ดหลังจากที่ปิดหมายไปหลายวันคิดถึงปากเบ็ดมากครับลูกเล่นเลยพาออกมาหาดูหมายก่อนไม่ได้เอาเบ็ดมาด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะมีหมายหรือเปล่าหมายนี้เป็นหมายสาธารณะครับฝากติดตามคลิปปากเบ็ดด้วยนะครับนานๆออกมาทีจะหมายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลูกเล่นกลับบ้านก่อนไปตำน้ำพริกปลาไหลปนางรออยู่ครับเย็นละคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถือว่าพักผ่อนขี่รถชมวิวบนดอยกับลูกเล่นไปกลับบ้านขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลูกเล่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลูกเนธด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกเนธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตำน้ำพริกครับเครื่องในควายเครื่องในควายมาดูหมายมาดูหมายฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับปักเบ็ดปักเบ็ดอีกโบกดีกว่าอีกโบกอีกโบกกลับบ้านละโอ้อร่อยอร่อยบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันดีมาย่อบึกแอบแอบไปกลับบ้านกลับบ้านของล้างคอก็อร่อยไปทุก